ครับสวัสดีครับเราก็ผมก็มานะอาจารย์ก็จะมาสอนต่อนะครับในกิจสี่ประการตอนที่3ซึ่งจะกล่าวถึงวาโยธาตุพิการวาโยก็คือธาตุลมนะฮะธาตุวาโย6ประการเราก็เรียกว่าฉะกาละวาโยนะครับฉะกาละวาโยนั่นเองตัวหนึ่งตัวแรกก็คืออุดทางคมาวาตาถ้าพิการก็จะมีการมือเท้าขวักไขว่ร้อนในท้องนะมือเท้าจะขวักไขว่ร้อนท้องเป็นลมพัดขึ้นนะครับทุรนทุรายหาวเรอแล้วก็เสมหะเฟ้อนะครับจะเห็นว่าถ้าลมพัดขึ้นก็จะทำให้ถ้าเราสังเกตสมมุตินะฮะเป็นพูดกันตลกตลกก็คือเวลาลมมันพัดมันก็จะทำให้มือเนี่ยแกว่งไปมาหรือเท้าขวักหรือมือเท้าขวักไขว่นั่นเองแต่ถ้าลมพัดลงเนี่ยก็นึกมันก็จะมีอาการมือเท้ายกไม่ไหวเมื่อขบไปทุกข้อก็คือลมมันให้สมมติว่ามันมีลมมากดลงหรือมีอะไรจากข้างบนมากดลงเคลื่อนจากข้างบนลงล่างนะมันก็เลยทำให้ยกมือยกเท้าไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นแก๊กในการจำเพราะว่ามันจะจำสับสนกันมากระหว่างอุดทางกมาวาตากับอโทนะฮะอุดทางก็ลมพัดขึ้นพัดขึ้นก็คือมันก็ต้องไปก็จะทำให้มือเท้าขวักไขว่พัดลงก็เป็นไงครับมือเท้ายกไม่ไหวเพราะถูกลมกดไว้นั่นเองส่วนกุชิสยาวาตาก็คือมีการท้องลั่นนะครับเลาะท้องร้องท้องลั่นนั่นเองดวงจิตสวิงสวายรู้สึกไม่สบายไม่อิ่มอกอิ่มใจนะครับเครียดนะเมื่อยขบไปทุกข้อตรงนี้ก็จะเป็นอาการของลมกุชิซึ่งเป็นลมในท้องที่อยู่นอกลำไส้ส่วนโคถาสยาวาตาก็จะมีอาการขัดในอกจุกเสียดอาเจียนเหม็นข้าวนะครับโคถาก็ลมอยู่ไหนครับเป็นลมที่อยู่ในลำไส้หรืออยู่ในกระเพาะนะลมที่มันอยู่ตามลำไส้ต่างๆเวลาเลอะขึ้นมามันก็อาจจะมีการกินเหม็นข้าวได้มีการข้าวก็จำจุดเด่นก็คือเหม็นข้าวคำว่าเหม็นข้าวนะครับส่วนลมตัวที่5คือลมอังคะมังคานุสารีวาตาอันนี้เป็นลมที่พัดทั่วกายถ้าก็มีการเทียบว่าลมอังคะอังคาก็คือลมที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือดแดงนั่นเองที่เป็นส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะครับเวลาที่มีอาการพิการก็จะมีอาการในตาพร่าวิงเวียนก็คือเลือดมองหรือว่าเหมือนเลือดขึ้นสมองไม่พอเจ็บสองหน้าขาเจ็บตามกระดูกสันหลังอาเจียนตะลมเปล่ากินอาหารไม่ได้สะบัดร้อนหนาวมีไข้ได้ด้วยส่วนอาสาสะปัสสาวะก็คือการหายใจคนที่เวลาพิการนะพิการเนี่ยจะหายใจสั้นคนที่มีอาสาสะปัสสาวะพิการเนี่ยก็คือจะทำให้หายใจสั้นเข้าจนไม่เข้าไปออกอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของคนใกล้ตายนั่นเองนะครับส่วนธาตุ4เตโชธาตุพิการหรือทั้ง4ประการหรือเราเรียกว่าจตุการะเตโชเนี่ยเตโชจตุการเตโชนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสันตปัคคีสันตปัคคีก็คือเป็นไฟอะไรครับไฟอุ่นกายเป็นไฟที่อยู่ในอุณหภูมิของที่ควบคุมอุณหภูมิการทำงานในร่างกายก็จะเปรียบเทียบก็คือ37องศานั่นเองก็คือระดับความร้อนในร่างกายของเรานั่นเองนะนี้ถ้าคนไฟตัวนี้ดับหรือพิการขึ้นมาหรือจะดับเนี่ยก็จะมีอาการค่อยๆรู้สึกร่างกายเนี่ยรู้สึกตัวเย็นชืดนะครับเย็นชืดก็จะเจอคนใกล้ตายไฟตัวนี้ก็จะดับก่อนต่อมาปรินามัคคีก็คือไฟย่อยอาหารนะฮะไฟย่อยอาหารไฟตัวนี้ถ้ามีความผิดปกตินะระบบย่อยไฟย่อยไม่ดีคนนั้นก็จะมีอาการขัดข้อมือข้อเท้าเป็นม่องคลอกคำว่าม่องคลอกก็คือเป็นโรคหลอดลมอักเสบหรือไอรุรังนั่นเองนะครับปอดปวดฝ่ามือฝ่าเท้าท้องแข็งนะฮะทั้งขัดทั้งปวดผะอืดผะอมร้อนภายในภายนอกร้อนภายในแต่ภายนอกเนี่ยเย็นมือเย็นนะฮะมือเย็นเท้าเย็นเหงื่อออกเอาโทษทีเมื่อกี้เราปรินามัคคีจะแค่ปรินามัคคีเนี่ยเราจะมีอันนี้อาการร้อนภายในภายนอกนี่เป็นปริไทยนะครับโทษทีเป็นอาการของปริไทยหักขีซึ่งยังเป็นการร้อนภายในแต่ภายนอกเย็นมือเท้าเย็นเหงื่อออกนะครับแล้วก็ส่วนชิรนักขีก็เป็นอาการเวลาพิการก็จะมีอาการกายสัมผัสไม่รู้ชิวหาไม่รู้รสหูตึงหน้าผากตึงเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวจำไม่ได้
เดี๋ยวรับรสได้เดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวไม่ได้ยินอันนี้เป็นอาการของกลุ่มอาการไฟที่ทำให้แก่ค้ำค่าหรือไฟชิระนัคคีจริงๆยาโบราณก็มียาแก้ชิระนัคคีนะครับรักษาชิระนัคคีซึ่งจะมีอยู่5ตัวเองนะครับไว้โอกาสหน้าเราจะได้บอกต่อไปอันนี้ก็ทีนี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างในการที่จะก่อโรคเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นมูลเหตุการก่อโรคนะครับนอกจากเราจะนึกถึงธาตุอุตุอายุการประเทศสมุดฐานแล้วที่เป็นมูลเหตุของการเป็นสมุดฐานของการก่อโรคได้แต่มูลเหตุการก่อโรคก็เป็นปัจจัยสำคัญมากๆที่จะทำให้คนเราเนี่ยเป็นโรคอย่างเช่นอาหารคนเรามักเดี๋ยวนี้เวลาเจ็บป่วยก็มักเจ็บป่วยด้วยอาหารกินมากไปน้อยไปกินของบูดของหยาบกินของเน่านะครับกินเนื้อกินของเนื้อสัตว์มั่งอะไรบ้างพวกนี้ก็ของบูดของเน่าติดเชื้อพวกนี้ก็เป็นเกิดอิทธิพลจากอาหารงั้นเวลาเจ็บป่วยเนี่ยอาหารมักจะเป็นอิทธิพลหลักเลยที่ทำให้เจ็บป่วยส่วนที่สองคืออิริยาบถอันนี้ก็เจอเยอะเดี๋ยวนี้นะฮะบางทีอาการปวดเมื่อยปวดขาปวดแข้งปวดคอก็เกิดจากการนั่งทำงานในท่านั้นนานๆยืนทำงานอิริยาบถซ้ำๆซากๆอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดก่อโรคได้หรือความร้อนความเย็นเดี๋ยวกระทบร้อนกระทบเย็นมากเกินไปร่างกายปรับตัวไม่ทันก็เจ็บป่วยได้หรืออดนอนอดข้าวอดน้ำแน่นอนอันนี้ก็ทำให้เจ็บป่วยการอุจจาระปัสสาวะนะครับทำงานหนักเกินกำลังนะไปยกของหนักผิดพิธีเกินกำลังร่างกายกล้ามเนื้อก็สู้ไม่ไหวร่างกายก็สู้ไม่ไหวก็เจ็บป่วยหรือแม้แต่ความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นมูลเหตุความเครียดนะก็เป็นมูลเหตุที่สำคัญให้คนเราเจ็บป่วยได้หรืออาจจะมีความโทสะความโกรธอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้ส่วนกิจที่สองกิจแรกเราพูดไปแล้วกิจที่สองคือการรู้จักชื่อของโรคการรู้จักชื่อของโรคเนี่ยนะฮะเราแบ่งออกเป็น3อย่างนะเราจะรู้จักชื่อของโรคได้3วิธีวิธีที่1การเรียกชื่อโรคตามธาตุพิการเช่นเกษาพิการโลมาพิการปิตตะพิการทัตตปิตตะพัตตปิตตะพิการอันนี้เราเรียกชื่อตามธาตุพิการส่วนชื่อโรคอันที่2เราเรียกตามเบญจอินทรีย์เบญจแปลว่า5อินทรีย์คือร่างกายทั้ง5ซึ่งประกอบซึ่งเราแบ่งออกเป็นจักษุโรคโคก็คือโรคที่เกิดกับตาโสตะโรคโคคือโรคที่เกิดกับหูหรือโสตคานะโรคโคโรคที่เกิดกับจมูกชิวหาโรคโคโรคที่เกิดกับลิ้นกายะโรคโคโรคที่เกิดในกายแต่โรคที่เกิดในกายยังแบ่งเป็นย่อยเป็น2อย่างคือพหิทธะโรคโคนะฮะก็เป็นโรคที่เกิดภายนอกเช่นโรคผิวหนังส่วนอันตะโรคโคเป็นโรคที่เกิดภายในนะโรคเกี่ยวกับลำไส้อะไรต่างๆน้อยใหญ่นะอันนี้ก็เป็นการเรียกชื่อโรคตามเบญจอินทรีย์ส่วนการเรียกชื่อโรคแบบที่3อันนี้เรียกตามหมอสมมุติโบราณสมมุติไว้เช่นไข้เนื้อไข้การอีสุกอีสายอีดำอีแดงซึ่งหมอสมมุติไว้แล้วนะครับนี่หลักที่กิจที่3ที่หมอนะครับหมอเราจะต้องรู้จักก็คือยารักษาโรคในการรู้จักยารักษาโรคเราต้องรู้หลักเภสัช4ประการอาจารย์จะไม่กล่าวถึงในรายละเอียดเพราะว่าได้มีเทปหรือวิดีโอได้กล่าวถึงหลัก4ประการในเภสัชแล้วนะครับเราก็จะข้ามไปดังนั้นเราจะเป็นหมอได้เราต้องรู้สมุดฐานการเกิดโรคนะครับรู้ชื่อของโรครู้ยารักษาโรคและสุดท้ายจิตที่4ก็คือต้องรู้จักว่ายาใดรักษาโรคใดการที่เราจะรู้จักว่ายาใดรักษาโรคใดได้นั้นนะฮะเราก็จะต้องมีการซักประวัติการตรวจไข้ตรวจร่างกายของคนไข้นะฮะประวัติก็ต้องบันทึกประวัติบุคคลประวัติโรคการตรวจร่างกายตรวจแบบไหนผลเป็นยังไงพวกนี้จึงจะรู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรแล้วเราจะเอายาเราจะรักษาอย่างไรนะครับนี่เวลาที่เราซักประวัติตรวจร่างกายแล้วสิ่งที่เราจะต้องนึกถึงก็ทำต่อไปก็คือการวินิจฉัยโรคนั่นเองวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยหรือการลงความเห็นการวินิจฉัยถ้าเราเห็นคนเจ็บเราก็ต้องดูว่าคนเจ็บป่วยมาหาเราด้วยอาการเป็นอย่างไรมีโรคชนิดใดมีชื่ออะไรนะเป็นไข้หัดอีสุกอีสายอีดำอีแดงหรือเปล่าโรคนั้นมีอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดนะเมื่อเรารู้ลักษณะโรคแล้วนะถ้ามาหาเราด้วยอาการเป็นอีสุกอีสายเราก็รู้ว่ามันมีสมุดฐานมาจากโลหิตนะครับโร
โรคนี้จะเยียวยาแก้ไขด้วยวิธีใดจึงถูกแก่โรคเราก็ต้องดูการให้ยาก็ต้องอาจจะใช้หลักของยาโบราณหรือท่านได้กำหนดตำรับไปแล้วว่าโรคนี้ใช้ยาตัวนี้หรือใช้หลักในการจัดตัวยาหรือตั้งตัวยานะครับด้วยตัวเราเองโดยใช้หลักกุญแจทองของหมอเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักโรคแทรกโรคตามโรคหลักนะอันไหนจะบำรุงอันไหนจะเสริมเราต้องใช้กุญแจเราสามารถตั้งยาจัดยาให้คนไข้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือความศิลปะศาสตร์ของแต่ละคนขึ้นอยู่กับตัวยาที่เราจะมีด้วยแล้วก็ต้องรู้ว่ายาที่เราให้นั้นจะมีสรรพคุณไปทางใดรักษาอย่างไรมีถึงจะให้เขาได้นะครับจะวิธีกินเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นหลักในการที่เราจะวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วเนี่ย1นอกจากเราต้องรู้สมุดฐานนะโรคของเขาพิกัดของเขาเช่นพิกัดปิดตะนะฮะก็ยังแบ่งย่อยเป็นอภัตตปิตะกับภัตถปิตะนะฮะว่าตัวไหนมันพิการนะฮะแล้วก็คนนั้นเกิดในประเทศอะไรสมุดฐานอายุเท่าไหร่นะมีอะไรเป็นสมุดฐานเราต้องเอามาพวกนี้มาวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วก็มาสรุปการวินิจฉัยการเจ็บป่วยนี้ดูในฤดูไหนที่เป็นเหตุพิกัดอะไรเป็นเหตุเริ่มเจ็บมาถึงเพียงนี้แล้วแปรปรวนมาโดยลำดับอะไรเป็นเหตุพิกัดอะไรเป็นช่วงเวลาไหนของไข้ทุวันโทษเอกโทษทุวันโทษหรือตรีโทษหรือสันนิบาตนะอันนี้เราก็ต้องรู้นะครับนั้นเมื่อเรารู้เราก็ต้องเมื่อเราค้นหาสาเหตุนะเราก็อาจจะวินิจฉัยลงไปว่าเป็นส่วนไหนพิการอะไรพิการหรือชื่อโรคตามหมอมีอะไรกระทบมีอะไรขาดมีอะไรเกินธาตุไหนบกพร่องอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับแล้วจะซึ่งได้จากการตรวจร่างกายซักประวัตินั่นเองพอเราค้นหาสาเหตุได้เราก็ต้องหาทางแก้ไขจะเลือกยาใดเอายาตำรับใดรักษาสรรพคุณอย่างไรให้กินมากน้อยขนาดไหนให้น้ำกระสายยาอะไรอันนี้ก็ต้องเป็นความรู้พื้นฐานทั้งหมดนะครับนั่นเองงั้นเราก็แทนก็จะจบ